60กว่าแล้วยังหนุ่มโดนใจสาวเปิด6คนดังอายุ60บวก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 แล้วนะครับหน้าเด็กลืมอายุเหมือนถูกสตาร์ฟเอาไว้การเวลาทำอะไรพวกเขาไม่ได้จริงๆดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะสุขภาพสำคัญที่สุดขอเป็นตำนานตลอดไปที่สุดแล้วอายุเป็นเพียงตัวเลขจะมีพระเอกในดวงใจคนไหนบ้างนั้นไปชมกันเลยครับอันดับที่6แซมยุรนันท์ใครจะเชื่อล่ะครับว่าปีนี้พระเอกตลอดกาลของเรามีอายุ60ปีแล้วเพราะว่าความหน้าเด็กหล่อแวมไพร์ขนาดนี้หน้าตาโกงอายุสุดๆครับดูเด็กจนหนุ่มๆบางคนอิจฉาความแซ่บทวีคูณแบบรัวๆครับรับบทแต่ละทีขโมยซีนพระเอกไปเต็มๆกว่าจะหน้าเด็กขนาดนี้แซมดูแลการกินของตัวเองเป็นอย่างดีนะครับออกกำลังกายฟิตร่างกายอยู่เสมอจริงจังและมีวินัยมากๆที่สำคัญต้องสดใสอารมณ์ดีอยู่เสมอไม่ง่ายเลยใช่ไหมล่ะครับอันดับที่5บี้ธีรพงษ์นักแสดงมากฝีมือตำนานความหล่อเนี๊ยบนักแสดงระดับแถวหน้าของเมืองไทยด้วยบุคลิกนิ่งสุขุมใครๆเห็นก็ต้องหวั่นไหวเห็นหน้าเด็กแบบนี้ใครจะเชื่อล่ะครับว่าปีนี้บีเข้าสู่วัย62ปีแล้วดูแลตัวเองดีเหมือนหนุ่มวัย30ปลายๆขณะนี้เห็นไกลๆคงคิดว่าเป็นพี่ชายของอินดี้ลูกชายสุดหล่อแน่นอนแหละครับย้อนกลับไปสมัยหนุ่มๆบีเองก็เสน่ห์แรงไม่เบานะครับดีกรีช่างภาพจบนอกเป็นหนุ่มในฝันของสาวๆเลยแหละครับอันดับที่4นงธนงศักดิ์นักแสดงรุ่นใหญ่ที่มีผลงานมากมายทั้งละครภาพยนตร์แต่อีกหนึ่งบทบาทที่คนไม่คุ้นเคยก็คือการเป็นนักวิ่งครับจากการเสียคนรักไปด้วยโรคร้ายเขาหันมารักตัวเองมากขึ้นเริ่มวิ่งออกกำลังกายอย่างจริงจังสิ่งที่ได้กลับมาคือสุขภาพที่ดีฟิตแอนด์เฟิร์มปัจจุบันอายุ62ปีแล้วแต่ว่าร่างกายยังหนุ่มยังแน่นเหมือนเดิมครับล่าสุดแต่งงานใหม่กับภรรยาที่เด็กกว่า20ปีที่มาของคำว่ากีฬาเป็นยาวิเศษจริงๆครับอันดับที่3หนุ่ยอัมพลนักร้องนักแสดงระดับตำนานขวัญใจวัยรุ่นยุค90นักร้องนำวงไมโครมีผลงานโด่งดังมากมายนะครับอดีตคนรักของมาช่าวัฒนพานิชห่างหายหน้าจากวงการบันเทิงไปนานปัจจุบันก้าวสู่วัย60แล้วแหละครับแต่บอกเลยว่ายังดูวัยรุ่นไม่เปลี่ยนหนุ่ยเลือกใช้ชีวิตเรียบง่ายกับธรรมชาติไม่หวือหวาชอบซ้อมดนตรีทำกับข้าวปลูกพืชผักสวนครัวมีความสุขกับทุกๆวันไลฟ์สไตล์อินดี้สมกับเป็นศิลปินเลยแหละครับอันดับที่2หมูดิลกนักแสดงรุ่นเก่าคุ้นเคยกันดีครับผ่านงานละครจนได้รับฉายาพ่อทุกสถาบันจากบทพระเอกสู่บทนักแสดงสมทบหมูดิลกนั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานกว่า40ปีปัจจุบันก้าวเข้าสู่วัย66ปีแล้วแหละครับใส่ใจตัวเองเป็นอย่างดีออกกำลังกายดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอล่าสุดครับขอปลูกผมเสริมความมั่นใจมองมุมไหนก็ดูดีดูสมาร์ทดูเด็กลงไป10ปีเลยแหละครับถึงจะชอบรับบทพ่อแต่ขอบอกเลยว่าความหล่อไม่น้อยหน้าพระเอกแน่นอนครับอันดับที่1เบิร์ดธงชัยดาวค้างฟ้าขวัญใจคนไทยดำรงตำแหน่งพี่เบิร์ดของทุกคนตลอดไปนะครับเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานกี่ปีเขาคนนี้ก็ไม่เคยแก่ขึ้นเลยถึงเจ้าตัวจะมีอายุ64ปีแล้วแต่บอกเลยว่ายังหนุ่มและหน้าเด็กไม่เปลี่ยนแปลงครับเหมือนถูกสตาร์เอาไว้ยังไงอย่างนั้นเคล็ดลับของพี่เบิร์ดก็คือการมีวินัยกับการดูแลตัวเองตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงเข้านอนทุกอย่างต้องเป็นระบบทำให้เป็นกิจวัตรมีวินัยสมกับเป็นซุปเปอร์สตาร์เบอร์1ของเมืองไทย